เนี่ยเราก็จะได้มาแบบนี่ครับ3คิวนะครับได้กล่องปืนมาก็จัดไป24ชั่วโมงครับจังหวะนี้หากท่านกำลังมองหาเว็บขาย ID เกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกิน 100% แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมฮัลโหลจ๊ะจ๊อสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพี่เจทีพีอีกันอีกแล้วเย้วันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นกิจกรรมสายฟรีกันนะครับนี้แม่นปืนสถานโลกันนะครับเป็นกิจกรรม5วันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนี่ครับปืนโหดนะครับนี้ก็คือกิจกรรมนี้เขาได้ให้กล่องสุ่มแล้วนะครับก็คือมีตั้งแต่1แล้วบวก2นะครับก็เป็น3นะครับแล้วบวก3ก็เป็น6แล้วก็บวก4ก็เป็น10นะครับ10กล่องต่อวันนะครับท่านผู้ชมโดยการที่ว่าให้เราลงไปสังหารศัตรูนะครับ25คิวนะครับด้วยปืนที่กำหนดนะครับซึ่งให้เรารับปืนกันนะครับกดล็อกอินรับเห็นป่ะเนี่ยล็อกอินรับปืน MCA1 สำหรับวันนี้นะครับแล้วกดใช้งานครับต้องเป็นสกินนี้เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็คือห้ามใช้สกินอื่นนะต้องใช้สกินที่เขาให้นะครับก็คือเราต้องใช้สกินปืนที่เขาให้แล้วใช้ปืนกระบอกที่เขาให้ก็คือกระบอกนี้นะครับในการสังหารศัตรูครับแล้วก็วิธีสังหารง่ายๆครับไปโหมด44ธรรมดาครับกอสวรรค์ครับถามว่าทำไมไปโหมดนี้ครับเพราะวันนี้วันศุกร์ครับท่านผู้ชมวันปล่อยบอทคนจะปล่อยบอทเพื่อปั๊มทัวร์นาเมนต์แคนกันนะครับเราก็จะเข้าไปสังหารบอทนะครับเราก็จะได้คิวแบบง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมแบบว่าแบบไม่ต้องเหนื่อยครับไม่ต้องแบบว่าไปไล่สู้เขาให้ลำบากครับเราแค่เข้าไปสังหารหมดในโหมด44ครับเพราะเดี๋ยวนี้ MCA1 ดรอปเข้าโหมด44เรียบร้อยนะครับเราก็เลยว่าง่ายนิดนึงตอนแรกก็จะเอาปืนพกปืนอะไรไปก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าฝั่งนู้นจะมีบอทเยอะป่ะนะครับแต่ฝั่งเราผมว่าบอทแล้วล่ะครับตอนนี้นั่นครับบอทจริงด้วยครับฝั่งเราเดี๋ยวรอบอทเดินครับแกวบอทเดินสิอ๋อปกติบอทมันจะเดินเข้าไปหาคนนะครับคือบอทจะเดินจะเอ้ยนี่คนนี่หว่าไอ้กินแม็กกูไอ้แม็กกูเออยิบยิบเนี่ยอึ้งบอทยิงผมเนาะบอทเดี๋ยวนู่นบอทยิงผมอย่างเดียวเลยบอทไม่ยิงคนเฮ้ยจบเลยครับทุกผู้ชมบอทไม่ยิงคนบอทยิงผมคนเดียวท่านผู้ชมดูบอทดิเอาจริงดิโอ้สัตว์จะยิงคนกลายว่าบอทยิงผมแล้วดูบอทไม่ยิงบอทเพิ่งมายิงกันทีหลังอันนี้น่าจะคนนะไม่น่าใช่บอทไอ้บอทเหรอโอเคครับเรียบร้อยครับตาแรกเราปล่อยไปก่อนครับเราต้องเอาปืนก่อนสรุปแล้วตานั้นมีคน1คนครับโอ้ย2คนเหรอเหลือหน้า2คนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่หวั่นครับนี่ MCA1 ผมซื้อได้แล้วจบครับดูดาตามาจิ้มข้ามไปทุกคนนะครับขยันดังถูกเวลาเลยนะเดี๋ยวผมดักยิงคนแป๊บนึงครับเพราะว่ามีบอทอยู่ด้วยนะครับผมไม่อยากเดินออกไปให้บอทลุมแล้วครับเมื่อกี้ผมเดินไปโดนบอทลุมผมนี่งึดเลยโอ้โหบอทแล้วบอทก็ไม่ยิงกันยิงผมคนเดียวดูมันทำโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ได้ใช้บอทครับจังหวะนี้ยิงเพื่อนเราไม่บอทหรือว่าหลบก่อนครับตัวแรกที่ยิงเพื่อนเราน่าจะไม่ที่บอทนะตัวที่ยิงเพื่อนเราล้มครับแต่ว่าตอนที่โดนผมยิงล้มน่าจะเหลือแต่บอทแล้วนะครับโอเคครับทีนี้เราก็ใช้ MC1 ฆ่าไปได้4คิวนะครับเราก็ยิงต่อครับคือพยายามเก็บคิวได้มากที่สุดครับผู้ชมเอาไอ้วอลไปด้วยครับเพราะว่ามันมีคนที่ไม่ใช่บอทอยู่อะผมต้องจัดการในคนที่ไม่ใช่บอทก่อนทำรู้แล้วเขาแต่งตัวยังไงเดี๋ยวเจอกันอย่างแรกวิ่งมารอบอทครับเหมือนบอทจะไม่สนใจผมครับตอนนี้บอทดีกับเพื่อนผมมากกว่าอ
ตัวอยู่ไหนอย่าบอกนะฝั่งผมไม่มีบอทนะมันหายไปไหนวะเฮ้ยหรือลบหลังไอ้วอลออสเซอร์ไหนบอทแต่วิ่งชนนั่นเนี่ยใช่แล้วบอทโอเคครับท่านผู้ชมฝั่งผมมีคนหนึ่งที่ไม่ใช่บอทนะครับเขาจะยิงคนฝั่งเรานะบอทเขายิงไปก่อนนะเราก็จะยิงเขานะครับเนื่องจากว่าเขาบังอาจมายิงบอทฝั่งเรานะครับเตรียมเข็มฉีดยาให้พร้อมครับเราอาจต้องใช้ทีนี้ผมก็ได้มา8คิวแล้วครับท่านผู้ชมต้องการ25คิวแล้วผมเล่นอย่างนี้ผมว่าผมได้เยอะนะครับได้แป๊บเดียวแน่ๆนะครับไอ้นี่คนนี่ว่ะยิงเต้นนะครับแล้วบอทก็ยิงไม่ตายเลยไอ้นี่คนครับสรุปคนใส่เสื้อขาวนะเรามาเกมมันยืนเต้นใส่ผมเฉยถ้าไม่ติดภารกิจนะครับผมงัดด้วยลูกซองไปเลี้ยวแต่วันนี้มันมีภารกิจใครผมไปดักก่อนเอาละครับท่านผู้ชมผมอยากให้มันจบไวที่สุดนะครับยิงเข้าหัว2ไม่แตกนั่น140กว่าแล้วหมั่นไส้มากครับท่านผู้ชมแบบว่าถ้าไม่เขียนภารกิจนะมันวอนมากอ่ะแล้วประเด็นคือบอทจะลุมยิงผมก่อนเลยครับท่านผู้ชมแบบไม่ทันได้ยิงบอทเลยชกเหรอว่าแต่เดี๋ยวบอทแล้วท่านผู้ชมเมื่อกี้เขาเต้นใส่ผมครับท่านผู้ชมอีเนี่ยเอาคืน บังอาจมากมาเต้นใส่ฉันบอกแล้วครับท่านผู้ชมถ้าผมยิงเขาได้ก่อนผมจะยืนเต้นครับท่านผู้ชม
้องมายืนเต้นใส่ผมตาสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมจำนึกก่อนครับการตกไก่ครับรถเยอะอย่างนี้แสดงว่ามีคนอยู่ด้วยแน่ตาอัดคลิปอยู่ผมไม่ทันมันครับทุกผู้ชมมันกวนมากอุตส่าห์จะไปยิงแบบไปหายิงบอทซะหน่อยครับมีคนไปยิงบอทเหมือนเราด้วยครับคนนึงนะครับเกือบไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะแบบว่าเก็บคิวมาแบบง่ายๆครับแต่สำคัญเลยก็คือเราต้องใช้ปืน M4A1 เท่านั้นนะครับก็คือห้ามใช้ปืนอื่นนะครับคือใช้ปืนอื่นเขาไม่นับให้นะครับก็คือง่ายต้องใช้ M41 สกินที่ว่าเขาแจกนะครับที่เขาแจกวันนี้นะครับแล้วเขาถึงจะนับเป็นยอดให้นะครับว่าเราอ่ะได้ปืนได้อะไรเท่าไหร่นะครับนี่ครับอย่างนี้เราก็จะได้มาแบบนี่ครับ3คิวนะครับได้กล่องปืนมาก็จัดไป24ชั่วโมงครับจังหวะนี้ถาวรต้องออกสักกระบอกแล้วล่ะโอ้โหไม่ออกนะครับท่านผู้ชมคือผมอยากได้ M4 ถาวรมาถึงตอนนี้มันจะเลิกก๊อตไปแล้วก็เถอะนะครับแล้วก็ไปหาเก็บคิวนะเพิ่มเราก็จะได้เพิ่มมาอีกนะก็คือยิงให้ครบ25คิวนะแต่ต้องใช้ปืนที่เขากำหนดแล้วก็เล่นโหมด44ที่ว่าโหมดธรรมดาจะเจอบอทเยอะนะครับก็คือจะเจอคนอย่างไม่ได้เจอคนแค่คนเดียวนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่อยากบวกกับคนมากเราก็ตั้งไอวอลยิงบอทไปก่อนก็นะครับยิงบอทตายหมดแล้วค่อยไปบวกคนทีหลังนะแพ้ชนะช่างมันอย่างน้อยแล้วก็ได้ตา3คิวนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเราเอาคนลงได้ก็นั่นแหละเราก็สบายนะครับอะไรอย่างนี้ส่วนนี้วันแรกวันนี้มีอะไรขายมั่งโอ้ครับก็มีของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็ไม่ซื้อกันนะครับก็ว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็อันนี้ก็แคนขอเช็คความนึงเฮาก่อนไปครับว่าจะมีใครโดนบินมั้ยโอเคไม่มีนะครับอันนี้8วันแต้ม42นะครับ8วันนะครับนั่นสิมันรอที่แล้วไม่ได้ไงเชิญออกไปก่อนเลยครับจังหวะนี้8วันไม่เล่นนะครับเกินแปะเกินเนี่ยเกินอาทิตย์อันนี้6วันแมว4วันน้อง2วันครับถ้าเกิดวันนี้น้องยังไม่ออนน้องจะบินนับ5วันผมหมายหัวเลยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทัวร์นาเมนต์แคนได้200นะครับเดี๋ยวไว้ผมเข้าไปช่วยเก็บทีหลังนะครับผมต้องไปทำงานก่อนก่อนว่าไปนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย